สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watchfly Channel วันนี้ก็เรามาอีกครั้งกับช่วง Watchfly Reviewถูกต้องทุกคนนะคะ Watchfly Review สิ้นปีแบบนี้เรามากับการจัดอันดับจริงๆแล้วเราก็ทำมาทุกเดือนนะคะแต่ว่าพอสิ้นปีแบบนี้เราจะมาจัดอันดับ Song of the Year 2023ใช่ต้องบอกงี้ก่อนว่าเพราะว่ากลัวทุกคนจะดราม่ากันนะคะอันนี้เป็นการจัดอันดับเพลงที่เรารู้สึกชอบฟังมากๆในปีนี้ฟังบ่อยไม่ได้แบบเป็นการจัดอันดับว่าอะไรที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเราเลือกมากับเพลงที่เรารู้สึกว่าเราฟังบ่อยจริงๆในปีนี้นะครับกับเพลงต่างๆมากมายนะคะทุกคนจะมีเพลงอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เรานะคะแล้วก็ฝากด้วยนะครับ membership ของ Watchfly นะครับทั้ง2รูปแบบเลยได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนนะครับผมอยู่ใน PLS Exclusive Member จ้าและปีหน้าก็มีคอนเทนต์รออยู่มากมายนะครับผมแล้วก็หากชอบก็กดกำลังใจผ่านซุปเปอร์แตงได้นะครับผมฝากด้วยจ้าไปค่ะพี่โดนเอาเป็น3เพลงละกันนะ3เพลงในดวงใจตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วพี่ไปดูก่อนเลยค่ะเพลงแรกนะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ที่ชอบนะคะคือเรื่องสัปเหร่อนั่นเองเพลงที่เลือกมานะคะก็คือเพลงยื้อของปีชาปัดภัยนั่นเองความยืดเย็นกลืนใจคนมัวบกกำลังฟังบ่อยมากเพราะว่าชอบทำภาพยนตร์ก็เลยชอบเพลง OST พอยิ่งดูก็คือยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะคะใช่ก็คือเนื้อหาทับนองเพราะไปหมดเลยชอบมากๆนะคะส่วนเพลงที่2นะคะเพลงนี้ก็ต้องบอกเป็นเพลงไทยอีกแล้วชอบมากๆเพราะว่าเป็นรีเมคเวอร์ชั่นตอนแรกเป็นเพลงของพี่ต่ายนะคะคือเพลงสั่งได้สั่งแล้วนั่นเองชอบสุดๆก็คือเรียกว่าร้องบ่อยร้องบ่อยร้องบ่อยเราว่าสั่งได้สั่งแล้วก็ยังไม่ได้ชอบยานอายมากเดี๋ยวจบเพลงก็เพลงนี้ชอบตั้งแต่เป็นเวอร์ชันพี่ต่ายแล้วนะคะที่พอเอามารีเมคชอบมากที่ทำให้ฉันพบความรักอีกหนึ่งความรักเธอจะบอกว่าฝากบอกให้ฉันให้เธอพูดความรักที่เธอมีคลิปนี้ลงเมื่อไหร่ก็ลงสิ้นปีก็ทำให้ฉันค้นพบความรักคือน้องต้นฉายการนั่นเองฉันติดตามน้องต้นฉายรู้จักน้องต้นฉายแต่เอ็มวีนี้ก็คือบอกพี่เต้ยน้องต้นฉายน่ารักมากมึงนั้นคือว่าจะบอกอะไรให้ฟังหรือว่าความลับวันหลังไม่มาในไลน์แบบว่ามึงว่างวันไหนบ้างกูจะชวนมึงไปดูมวยขนาดนั้นมึงขนาดนั้นคือนางทำการส่งเว็บจองตั๋วมวยมาที่เวทีราชดำเนินตรงเซนต์อีนาแต่พอไปกดแล้วว่ามึงบัตรหรือว่าคอนเสิร์ตอะมึงคือหมดไวแล้วเปล่าแพงแล้วราคารุนแรงอยู่คืออยู่ริงแบบอยู่แบบข้างนี่เลยอยู่แบบติดขอบเวทีอะยังไงก็คือเห็นหน้าน้องฉันมากแล้วน้องก็ต้องเห็นหน้าเราแน่นอนคือนางบอกว่ามึงเขาอยากไปดูเขาจะปล่อยกันวันนี้ไม่คือมันจะมีแมตช์คือเนี่ยน่าจะลงหลังแมตช์ของน้องที่เราจะป้องกันแชมป์วันแชมเปี้ยนอยากไปดูมากวันที่22แต่ทำงานไงก็เลยอดแล้วนางอ่ะดูผ่านเว็บแล้วนางอ่ะก็อยากแบบไปนั่งติดชิดแบบอยากไปขอบสนามอยากไปเชียร์น้องต้นฉายไงอยากจะถือ iPad แล้วก็แบบว่ารักมากสู้ค่ะน้องต้นฉายเชื่อว่าน้องได้แชมป์นะคะเออเป็นอีกหนึ่งความรักเล็กๆของเรามึงเป็นถึงขั้นไหนแล้วจริงจังใช่ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงสุดท้ายนะคะเพลงนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะดิฉันอยู่เวลาปล่อยเพลงเขาคือของแพนิกซี่ไม่พูดไม่ได้ประจำปีสิ้นปีใช่ฝากละครแต่แฟนเป็นเพลงที่มีกระแสมากในช่วงปลายปีนี้ถูกต้องคิดว่าน่าจะถูกนำไปเปิดใน
เฟสติวัลหลายๆเฟสติวัลแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมาจริงตอนนี้ขึ้นวิทยุก็คือเปิดดังมากคือฉันได้ยินฟาร์พอตลอดเวลาขึ้นที่หนึ่งไอจูนไปเรียบร้อยแล้วนะคะฟังจริงๆชีมิกบอกใจเลยทุกฝ่ายให้พอรักจริงไม่ได้หรอกอยากจะบอกให้ฟาร์ช่วยเอาหน่อยเน้นๆเป็นชีวิตตัวใช่แต่ในแฟนไม่ได้อันนี้คือไม่ต้องตัดเข้าไปมีเลยใช่เพราะว่ามึงร้องรีวิวเองเราหนึ่งชอบเอ้ยชอบมากแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆมันเพลงเป็นเพลงแบบสนุกสนานแล้วเนื้อเพลงก็คือแบบมันเอ็นดูฟังแล้วแบบเก่งใช่ก็คือแรปอัพปีของเรานะคะซึ่งจะแบบเป็นช่วงปีท้ายๆหน่อยเพราะว่าฟังบ่อยจริงๆนะคะเพราะช่วงนี้นางอินหนักเป็นพิเศษใช่โดยเฉพาะเพลงที่สองใช่ถ้าเกิดว่าโปรโมเตอร์มวยทั้งหลายก็ฝากด้วยนะคะชวนมาเขาได้นะคะโปรโมเตอร์มวยส่งมาได้แบบให้ทำแบบชวนได้ทำแบบวอล์กอะไรอย่างเงี้ยไปดูมวยไปวะมึงไปมึงเอาคิวมึงค่ะคิวมึงเป็นหลักค่ะคนอื่นเขาว่างอยู่แบบว่าเปิดสนามมวยใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าค่ายมวยอยากสนใจรีวิวอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเรียนเรียนน้ำมันมวยก็ได้เพราะว่าชอบปวดเหมือนกันเกลียดมางั้นเดี๋ยวมาต่อกันที่พี่เต้ยนะคะก็3เพลงที่เป็นที่สุดในใจของพี่เต้ยในปีนี้นะคะมาที่เพลงแรกก่อนเมื่อกี้พี่ฟารักพ่อใช่ไหมคะของพี่มิกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับไปต้นปีเลยมกราเลยอีกหนึ่งปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ผู้แต่งคนเดียวกันแต่ว่าเป็นการแต่งเพลงให้กับนักร้องดาวรุ่งนักร้องหญิงรุกกี้ต้นปีออฟเดอะเยียร์นะคะนั่นก็คือเพลงเลือดกุบบีค่ะทุกคนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอจีชาริสาของเรานั่นเองนะคะแจ้งเกิดเลยเดบิวต์จริงปังมากรู้สึกคือเป็นเพลงที่เป็นสร้างปรากฏการณ์เนอะแม้คือเราด้วยความที่เป็นคนสนุกสนานถูกไหมเป็นคนน่ารักที่เราเวลาดูเขากินเขาจะจอยมีความสุขแต่ว่าเพลงที่เขาออกมามันให้อีกฟีลหนึ่งแล้วมันไม่เป็นภาพใหม่ๆแล้วเราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจจริงๆเป็นคนน่ารักมากแต่การที่เราได้แล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขาทุกวันนี้ก็คือการทุกวันนี้กลายเป็นสตรีมเมอร์สาวไปแล้วอ่ะเนาะแฟนคลับเยอะนะสตรีมเมอร์ใช่เธอคนกดหัวใจแบบเป็นล้านๆแบบแป๊บเดียวอ่ะเธอน้องเล่นฉันเคยดูด้วยนะฉันเคยดูเธอเล่นถึงเช้าบางทีการเล่นเกมมันติดพันคือช่วงปิดเทอมอ่ะฉันว่างฉันก็นอนดูยาวๆก็นั่งนอนอย่างเงี้ยเอา iPad วางไว้ที่กำแพงแล้วก็นอนดูอย่างเงี้ยไลฟ์จนถึงแบบตี4ตี5อย่างเงี้ยพี่ๆสตรีมเมอร์หนุ่มก็คือแล้วกูขำมากก็คือว่าคือด้วยความที่ก็เล่นเกมไม่ค่อยเป็นหรอกไหมแต่ก็มันจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าเขาอะเคยเล่นผัดมาแล้วแล้วเขาจะบอกว่าด่านเนี้ยมันต้องแก้อย่างนี้ก็บอกว่าก็เล่นไม่เป็นไงเสียแล้วเสียถ้าเล่นเป็นก็คือผ่านไปแล้วแต่เล่นไม่เป็นก็ทนดูหน่อยเข้ามาดูก็ทนดูหน่อยใช่แต่ถือว่าเพลงก็บีเป็นแบบว่าแจ้งเกิดปรากฏการณ์ให้กับมากมากเลยเรียกได้ว่าคนร้องทุกหย่อมย่าและทุกวันเนี้ยคนก็ยังร้องกันอยู่ยังฮิตติดชาร์ตอยู่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินใช่ร้องสิอ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ใจเรนสักครั้งคู่แข่งชีเอิร์กชีเตยชีเตยนะคะก็เป็นเพลงที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้นะคะต่อมาเพลงที่สองนะคะขอกลับไปที่เกาหลีบ้างได้เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นเพลงไตเติ้ลหลักแต่มันเป็นเพลงกระแสมากๆจนถึงขั้นต้องทำ MV ออกมานั่นก็คือ Bomb ของ Treasure จริงคือมันเป็นเพลงที่อยู่ข้างในอัลบั้มอ่ะนอกแม้แต่ว่าด้วยตัวเนื้อเพลงอ่ะมันค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็ทำนองมาติดหูแล้วมันแคชชี่กับทุกคนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ค่ายถึงขั้นต้องแบบว่าต้องทำเอ็มบีออกมาซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่เพลงโปรโมทเลยเนอะนึกออกไหมจริงฟิลเหมือนแบบตอนที่เราดูดาราลีในปีก่อนๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่มันกลับมาอีกครั้งนึงที่เป็นเพลงที่ไม่ใช่ไตเติ้ลหลักแต่ว่ามันดังมากๆดังแบบเป็นกระแสมากๆใช่แล้วทุกคนเต้นใน TikTok เธอถ้าเกิดเธอไปดูในช่วงแบบปลายปีหรือว่าตั้งแต่เพลงปล่อยมาอะไรเงี้ยคนเต้นฉ่ำคนเต้นฉ่ำแล้วก็เอาไปใส่ในโซเชียลมีเดียต่างๆพอด้วยเพลงน่ารักอะไรเงี้ยแล้วพอได้มี MV อ่ะแล้วเขาเอาออกมาถึง2เวอร์ชั่นอะไรเงี้ยถูกมั้ยน่ารักมากแล้วทำรีแอคแล้วก็ไปดูได้นะคะทุกคน
เนาะเป็นอีกเพลงนึงที่รู้สึกว่าเออน้องๆ Treasure เนี่ยน่ารักแล้วก็ทุกครั้งที่เราปล่อยผลงานออกมาเรารู้สึกว่าแบบประทับใจกับน้องๆทุกครั้งเลยนะครับผมยินดีมากๆและสุดท้ายฉันเชื่อว่าทุกคนต้องคาดไม่ถึงเป็นเพลงเกาหลีเหมือนกันแต่จะบอกว่าอันเนี้ยคือจริงๆแล้วว่าเพลงเนี้ยตอนที่ทำเฟซซองในแต่ละเดือนอะไม่ได้ใส่เพราะว่าเหมือนกับว่าเนื่องจากเพลงเนี้ยเราทำรีแอคเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่ละกันเนาะนั่นก็คือเพลง Flower ของพี่ทีซูค่ะใจชอบมากจริงคนกดทั้งกี่มันนั้นเธอฉันบอกเลยนะฉันเป็นเพลงเกาหลีที่ฉันสามารถแกะท่าเองแล้วเต้นได้นาต้องเล่นหูเล่นตาด้วยจริงเธอคือเรารู้สึกว่าด้วยท่าเต้นอ่ะมันแบบว่ามันจำง่ายเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ด้วยจังหวะเรารู้สึกว่าจังหวะแบบมันเป็นจังหวะที่จริตกระเทยชอบอ่ะแล้วต้องขอพูดอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันแบบมีความเลื้อยๆยกยกแบบทำนองอะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะมันทำนองมันเนี่ยเขาถูกจริตใช่แล้วยิ่งแบบถ้าเป็นแบบเนี้ยเออมันแบบมันปังเนาะคือต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงที่คนเต้นตามกันแบบจริงเยอะมากคือทุกคนรู้สึกประทับใจมากคือทุกวันเนี้ยสามเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าเกิดว่ารถติดแล้วเหมือนกับว่าลันเพลงไปแล้วแบบมันยังไม่ถูกใจอ่ะก็จะวนก็จะกลับเข้าไปกด3เพลงนี้ในการที่แก้เบื่อแก้เหงาตอนรถติดอย่างที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นฟาวเวอร์ก็จะแบบอย่างเงี้ยหรือคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยบอมก็จะอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่วนนี้ก็ทำเอมิลี่ก็ทำมีเรย์บิทเนี่ยนี่คือ3เพลงที่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่กลับมาฟังเรื่อยๆในปีนี้นะคะแล้วก็ยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อใช่มาต่อกันที่อีก3เพลงนึงของเรานะคะทุกคนเพลงแรกต่อจากเกาหลีพี่เต้ยเลยนะคะทุกคนเบกกี้จีนของแอนโทนิโอIn my baggy, 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 baggy jeans. In my baggy, 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 baggy jeans. In my baggy, 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 baggy. ก็ต้องให้ไม่พูดไม่ได้จริงๆกันเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการรวมตัวที่เรารู้ข่าวครั้งแรกแล้วเรารู้สึกแตกแตนนะแตกแตนมากทุกคนไทม์ไลน์แตกแตนไปหมดเพราะว่าห่างหายไปนานมากๆเป็นกับยูทูบตั้งแต่2016อ่ะตั้งแต่37อ่ะ37แล้วเขาก็ไม่เคยได้กลับมารวมตัวกันอีกเลยซึ่งพอมีอ่ะมันแบบสร้างความอิ่มเอมใจและอิ่มเอมใจตื้นตันใจให้กับเส้นอย่างพวกเราสุดทุกคนเราแบบการที่เขาได้มาอยู่รวมกัน5คนเรารู้สึกว่าแม่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะเป็นอีกปีนึงที่ตื่นตาตื่นใจใช่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักมากๆนะคะทุกคนเป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ทุกคนเต้นกันเยอะมากเลยจริงๆคือทำชาเลนจ์กันแบบเยอะมากๆทุกคนแล้วแบบมันน่ารักแต่เราเต้นนำไม่ได้เพราะว่าเต้นยากทุกคนใช่แล้วก็เป็นเพลงที่ติดหัวมันมีแบบท่อนจำอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกคาดหวังที่อยากให้ยูนิตนี้แบบมีออกมาอีกเรื่อยๆใช่แล้วก็รู้สึกว่าปลายปีเขาก็จะได้แบบออนสเตจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะคาดหวังนะแบบอยากดูอยากเห็นเยอะๆคือรู้สึกว่าช่วงแบบเด็กกี้จีมันค่อนข้างสั้นแบบแบบมาไวไปไวมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากให้มันแบบนั้นมีอีกเยอะๆเพลงมันก็แมสอยู่แมสนะทุกคนพูดถึงนะอีน้องยินหลวงเนาะใช่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราฟังวนบ่อยมากๆเลยนะจ๊ะเพลงที่สองค่ะมีเพลงที่สองค่ะเป็นเพลงไทยบ้างเป็นศิลปินคนดีคนเดิมที่เราชอบเขามากก็คือนนทนนท์เองกับเพลงรักแรกค่ะเธอสบายดีไหมผ่านคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆรักแรกมันดื่มยานะทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นเพลงเศร้าๆแต่แบบเรารู้สึกว่านั่นแหละเสียงของนนท์อ่ะมันทำงานกับเราอ่ะคือแบบเวลาเขาไปที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกทุกคนสามารถฟังได้แล้วทุกคนสามารถร้องตามได้เสมออะไรเงี้ยตอนคอนใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเราเสียใจมากที่เราจองบัตรไม่ทันจริงๆก็คือลืมตื่นด้วยลืมตื่นแล้วเราก็หาไม่ได้เลยทุกคนหายากมากนะหายากมากไม่มีทุกคนกำแน่นไม่มีใครปล่อยบัตรเลยจริงๆคือแบบเพื่อนก็คือเนี่ยก็คือบอกเพื่อนว่าแบบที่จะไปดูด้วยกันบอกว่าสักครั้งนึงคืออยากไปฟังนนร้องนักแรกแบบสด
กูยังไม่ได้ไปเลยแบบเศร้ามากทุกคนก็เลยฟังวนไปนะคะปั่นวิวใน YouTube วนไปนะคะทุกคนเป็นเพลงประกอบแบบหนังหรือประกอบภาพยนตร์ที่ทำให้เราอ่ะฟังแล้วเราอยากไปดูภาพยนตร์ว่ามันจะสื่อออกมาในทิศทางไหนแล้วก็แบบปังมากทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นเพลงที่ฝากมากเลยไม่หยุดเลยนะคะทุกคนมาต่อกันที่เพลงที่3อันนี้ต้องเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งทุกคนก็คือดาวหางฮันเล่ของเฟลโลค่ะใช่อยู่ในชีวิตของเธอทำไมอยากลืมอันนี้ก็คือฉ่ำเหมือนกันทั้งแบบทุกแพลตฟอร์มคือเราจะต้องได้ยิน TikTok TikTok เพลงนี้อยู่ในแบบอัสตอรี่หรือใน TikTok คือไทยก็คือจะต้องเจอแบบคนร้องโคเวอร์ก็เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเป็นอีกเพลงนึงที่ทำให้ Fellow แบบกลับมาเป็นที่รู้จักแบบมากๆอะไรเงี้ยเนาะคือเขามีผลงานมาแบบหลากหลายนานแล้วนานเยอะมากใช่จนแบบบางทีเจ้าของเพลงรู้สึกแบบจะท้อใจดีไหมอะไรเงี้ยคือเราไปฟังเขาสัมอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะแบบจริงๆเขาเป็นเบื้องหลังในหลายเพลงเยอะมากเลยคุณข้าวเลยจริงๆเพลงเขาดีหมดเลยนะใช่เพลงพอแต่แบบแล้วแหละอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะแต่ว่าเพลงเนี้ยมันแบบดูดกระแสของเฟลโลออกมาเลยปล่อยออกมาทีนึงคือแบบบึ้มแล้วทุกคนก็แบบรู้จักถ้าแบบรู้จักเฟลโลขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆน่ารักอะไรเงี้ยคือเราไปอ่านมาเขาก็บอกว่าแบบทำไมถึงชื่อดาวหางฮันเล่อะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาบอกว่าเพราะว่าใน75ปีอ่ะเหมือนดาวหางฮันเล่มันจะตกแค่1ครั้งคือแบบประมาณว่าถ้าเรารักใครคนนึงแล้วเราอยากไปดูดาวหางฮันเล่กับเขามันก็คือมีแค่1ครั้ง1คนเท่านั้นเลยมันก็เลยเป็นเพลงที่แบบความหมายแบบโรแมนติกค่ะทุกคนก็เป็น3เพลงที่เรารู้สึกว่าเรายังฟังวนแล้วมันก็ปังมากๆเลยในปีนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะถูกต้องจ้าแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดนะคะเนื่องจากว่าเป็นปลายปีแต่ว่าพี่อ้อมไม่ว่างมาพี่อ้อมเลยฝากมาด้วยกับลิสต์ที่สุดในใจประจำปีนี้ของพี่อ้อมอีก3เพลงนะคะพี่อ้อมบอกว่าเพลงแรกก็ต้องเพลงนี้นั่นก็คือ7ของจองกุ๊กค่ะใช่ที่รักของแน่นอนก็คือแตกแต่นะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday the week เริ่มคำนิดหน่อยตอนท่อนในท้ายใช่ก็คือปังมากจริงๆเป็นอีกเพลงนึงที่แตกแต่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคือจะบอกว่าตอนแรกกะใส่เพลงนี้เหมือนกันแต่เข้าไปไม่ทันแย่ไม่ทันเพราะว่าโหเป็นเพลงที่ได้ยินนอกจากแบบในแพลตฟอร์มต่างๆคือไปไหนก็ยังได้ยินอะเพลงคือสมกับการที่ได้ชื่อว่ามักเน็ตทองคำของจองกูใช่จริงโอ้ยเพลงที่ปล่อยออกมาบ้างนี้ก็คือหลากหลายเพลงคือดีทุกเพลงเพราะทุกเพลงเลยทุกคนแล้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นที่สุดแห่งปีจริงๆของจองกุ๊กเนาะมันมีทองคำเนาะแล้วก็พี่อ้อมบอกว่าก็รอถ้าเกิดสมมติว่าแบบจองกุ๊กจะมีคอนแบบเดี่ยวบ้างเหมือนพี่ๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ติดนะใช่ก็เพลงคือปังก็คือแต่จริงๆน้องก็มีนะแต่ว่าน้องแบบทำฟรีใช่แล้วก็จะปัดคนเข้าแบบต้องลงทะเบียนบอกที่ไม่ได้ไปแต่ว่าเราแบบดูไลฟ์อยู่ในบีออนไลฟ์ไม่ใช่ Beyond Life ผู้ผิด Reverse ใช่ทุกคนปังมากจริงดีเนาะลดและเพลงที่2ของพี่อ้อมนะคะเป็นอีกวงหนึ่งที่พี่อ้อมรักมากนะคะก็คือ Kiss of Life นะคะกับเพลงเดบิวต์อ้อมบอกว่าสมแล้วที่รอคอยแล้วอ้อมบอกว่าไม่ขอเรียกว่าลูกกี้ขอเรียกว่าตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมงตัวแม่แหละจริงเรารู้สึกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่พออ้อมแนะนำมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปฟังตามใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเออมันสมแล้วเพราะว่าน้องๆที่แบบน้องๆแบบควรค่ามากน้องๆเก่งกันเก่งมากเออจากที่แบบเราเพิ่งแบบได้รู้จักน้องๆแล้วทำสเตจน้องๆไปโอ้ยปังจริงๆตัวมัมจริงแล้วแฟนคลับแบบเป็นกำลังใจให้น้องๆแบบเยอะมากนี่อยากให้แบบก้าวต่อไปของน้องมันปังๆไปเรื่อยๆนี่คือแบบนี่เป็นเหมือนที่จะได้น้องๆหลายคนก็คือมีประสบการณ์มีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเยอะมากแต่ว่าในการในฐานะที่เป็นคีย์สับไลท์มันคือก้าวแรกแต่ว่าเป็นก้าวแรกที่เขาเปิดมาได้อย่างยิ่งใหญ่มากและเชื่อว่าในอนาคตเขาจะต้องก้าวกระโดดไปมากกว่านี้อีกเนาะเป็นแบบเป็นถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจน5ที่ประสบความสำเร็จมากตัวแม่เป็นรสชาติใหม่ๆในวงการเคป๊อปเลยจริงเนาะพอเราได้ดูแล้วเราก็จะตื่นตาตื่นใจนะใช่นะคะและเพลงที่3สุดท้ายของพี่พี่อ้อมฝากไว้นะคะคือ Lovely ของอักของ So Lovely Day So Lovely Our Day With You
2พี่น้องอันนี้คือแบบพี่อ้อมเป็นแบบแฟนคลับตั้งแต่แบบน้องออกรายการตั้งแต่ไปแข่งในรายการแล้วอ้อมก็ติดตามตลอดอ้อมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยฉันก็ชอบนะเพลงนี้ฉันก็ชอบเคยใส่ไว้ในอ้อมใส่แฟบซองใช่อ้อมใส่ในเฟบซองเดือนหนึ่งก็คือแบบเนาะเป็นเพลงหนึ่งที่ได้ยินทุกแบบฟอร์มจริงเซอร์ลนี่เลยเซอร์ลนี่น่ารักมากเป็นเพลงน่ารักมากเนาะเรารู้สึกว่า2พี่น้องเนี้ยเป็นเหมือนเป็นเพชรในวงการเพลงเกาหลีที่แบบว่าเลอค่ามากส่วนผสมที่ดีเนาะสองคนพี่น้องจริงแล้วแบบนี้ความสามารถและเนี่ยคือแบบตอนที่เขามาไทยทั้งแบบตอนที่ไปอันยองแล้วก็ไปซูเปอร์ซาวอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีโอกาสน้องไม่ได้มาไอซูเปอร์โซนิกที่เตยไปใช่ใช่ที่มีเอสปาใช่ปะใช่ใช่ที่ไปทุกคนรู้สึกเราได้ฟังเขาร้องสดอะโหเพราะมากมากคือรู้สึกว่าเป็นอีกวงหนึ่งเป็นคู่พี่น้องที่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้ฟังสดอะกูจะสุดยอดจะแบบสุดยอดมากจริงๆเนาะตอนนั้นที่เราฟังกันยองก็คือแบบแล้วแฟนคลับก็คือเยอะนะแบบทุกคนแบบร้องเพลงของร้องเพลงเขาได้เพลงเขาดังทุกหมดเลยและเพลงนี้เป็นการคัมแบ็คแบบคัมแบ็คกลับมาแบบมีเพลงออกบ่อยแบบเพลงว่าคือแตกแตนแบบละกวาดถ้วยไปเยอะมากแล้วความน่ารักของเขาก็คือจัดงานเต็มทั้ง2พี่น้องนี้นะคะจริงก็ถือว่านี่เป็น12เพลงของที่ของปีนี้ที่พวกเราแต่ละคนเลือกมานะคะคนละ3เพลงก็มาฝากเอาไว้กับปีนี้สำหรับ Song of the Year จ้ะแล้วของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างก็มาแลกมาแชร์กันได้นะครับว่าที่สุดในใจประจำปีของทุกคนเป็นยังไงนะครับผมและเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ปีหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย